ไปต่อกันที่กิจกรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสำนักง,งานเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและเครือข่ายนะครับได้ร่วมการจัดโครงการเยาวชนรู้เท่าทันป้องกันตนเองนะครับเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือว่ายาเสพติดรวมไปถึงสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายด้วยครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายกิรติกิร,ต,กรติยุติมรองอธิรองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้เปิดงานาโครงการเยาวชนรู้เท่าทันป้องกันตนเองบริเวณใต้สะพานพระราม8ที่จัดขึ้นโดยสารเยาวชนและครอบครัวกลางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางพลัดและเครือข่ายซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับเป็นการป้องกันเยาวชนในชุมชนที่ถูกมิจฉาชีพเข้ามาล่อลวงโดยใช้เครื่องมือมาหาผลประโยชน์และการกระทําที่ผิดกฎหมายโดยจะเข้ามาให้ความรู้ ความเข้าใจกับเยาวชนให้สามารถรู้เท่าทันและรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้มีจิตอาสาทําความดีเพื่อสังคมและชุมชนของตนเองสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งโดยชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลความประพฤติของเยาวชนให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม <c oughs> โดยภายในงานนะครับมีการจัดเสวนา ในภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อเยาวชนรู้เท่าทันในเรื่องอะไรบ้างจึงป้องกันตนเองได้นะครับโดยมีคุณรัฐกล้าวอินทวงสุวรรณคีรีรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติดนะตลอดจนให้คําแนะนําซึ่งระหว่างการให้ความรู้เนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้น้องๆได้ร่วมตอบคาถามเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนห่างไกลาจากยาเสพติดไม่เข้าไปยุ่งกับสิ่งผิดกฎหมายด้วยครับ